สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะรับรองนะคะสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะวันนี้พี่การจะทำข้าวผัดไข่หอมแดงนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็ทำการซอยหอมแดงก่อนเลยนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นหอมแดงไทยค่ะก็ประมาณนะคะสักห7เจดหัวนะคะซอยเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเป็นหอมใหญ่ค่ะ หอมใหญ่แล้วก็จะหั fall, ่นเป็นเต๋านะคะเต๋าเล็กๆค่ะลักษณะการหั่นก็จะหั่นซอยให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็แยกตัวออกนะซอยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเป็นลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะมะเขือเทศนะคะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะประมาณสองลูกค่ะ ต่อมานะคะผักคะนาค่ะวันนี้พีการใช้ผักคะนา300กรัมค่ะเราก็จะหั่นเล็กๆนะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากหั่นเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะส่วนต้นก็อย่าลืมนะคะปอกเปลือกสักนิดสักหน่อยค่ะถ้าเข,เขาแก่นะแต่ว่าถ้าเป็นคะน้าฮ่องกงก็สอยได้เลยค่ะแล้วก็ซอยส่วนใบแล้วก็หั่นเล็กๆนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําข้าวผัดไข่หอมแดงของเราว่ามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีข้าวสวยนะคะ800กรัมค่ะอันนี้พี่การได้แช่ตู้เย็นค้างคืนไวนะะไ้นะคะต่อมาค่ะไข่ไก่นะคะวันนี้พี่การใช้ไข่ไก่10ฟองเลยค่ะเป็นข้าวผัดไข่เนี่ยนั่นก็ต้องใส่ไข่เยอะคะน้านะคะ300กรัมนะคะ ก็หอมใหญ่นะคะหนึ่งหัวค่ะหั่นเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะมะเขือเทศส,สองลูกใหญ่ค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะ,ะหกเจ็ดหัวนะคะชอบมากก็ใส่มากเพิ่มเติมได้ค่ะ ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้พี่การใช้น้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําข้าวผัดไข่หอมแดงของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การจะผัดข้าวนะคะกับหอมแดงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไข่แล้วก็เจียวเป็นอันดับต่อไปค่ะอันนี้เราใส่ อเราใส่น้ำมันไปสักสองสาช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใส่หอมแดงลงเจียวก่อนนะคะมาเจียวหอมแดงหอมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ข้าวสวยลงผัดก่อนค่ะอเราก็ใส่ข้าวสวยนะคะลงผัดก่อนนะคะวันนี้สมาชิกที่บ้านค่อนข้างหลายคนนะหลายชีวิตนะเราก็จะผัดเยอะหน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ยกออกจากเตานะคะพอผัดเข้าได้ทีแ่แล้วเราก็ถึงจะมาเจียวไข่ค่ะถามว่าจะผัดกับไข่ไปในข้าวเลยได้ไหมได้นะคะแต่วันนี้พอดีพี่การมีสมาชิกเยอะ,อะเดี๋ยวผัดรวมกันไปแล้วจะเละขอแยกก่อนนะคะ,ะแล้วก็ผัดไข่กับข้าวนะคะ เข้ากันค่ะเติมตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสีอิ่วขาวค่ะปัดแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะจะได้หอมๆปัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเข้าให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสดูเอารสที่เราชอบ เห็นไหมคะข้าวผัดง่ายๆนะคะแต่รับรองค่ะอร่อยสุดๆเลยแล้วก็สารอาหารครบค่ะ,ะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะ,ะแล้วก็ยังมีแถมหอ,อมใหญ่นะคะมะเขือเทศแล้วก็ผักคะน้าค่ะครบบริบูรณ์มื้อนี้ข้าวจานเดียวรับรองได้สารอาหารครบค่ะ เราก็ผัดอีกหนึ่งรอบนะคะให้ผักคะน้าเขาสลบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบได้เลยค่ะอันนี้พี่การตักใส่จานนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแตงกวากับมะเขือเทศสักนิดสักหน่อยนะคะจะได้น่าทาน ใส่จนหอมสักหนึ่งต้นแตงกวามะเขือเทศก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยอ่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะข้าวผัดไข่หอมแดงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ